สวัสดีค่ะมื้อนี้เพิ่นไก่น้อยก็สิออกมาหวานแหแล้วก็ใส่ม่วงคือเก่าล่ะจ้าไม้เก่าไม้เดิมล่ะจ้าน้ําต้นนี้กําลังลดลงแล้วล่ะจ้าออกมาหาช่วงตอนเที่ยงๆแดดก็ฮ้อนฮ้อนๆลองหวานปากแหลกแหกหมานของเฮาเบิ่งโอ้แตกดีอยู่นี่ว่านั่นช่วงแดดๆทั้งสี่ทั้งเทียมันได้ปลาไปกินแล้งเนาะจ้าได้ซี่หาโต๊ะกับไปได้ให้พ่อกับแม่ปิ่งเพิ่นกะกินแล้วเนาะผู้เฒ่ามาล่อลุ่นน้ำกันเด้อวานแหรอบนี้ก็แตกดีอยู่คุณแหไอ้น้อยอยู่คุณสิลงไปเลยติของบ่มันมีช่วงตออยู่นี่อันนึงตอนไม่อยู่ข้างคือตออีหยังดอกเขาเจ้ามาปักไว้ยังมาแรงมึงนี่แหละเขาเจ้ามาวานปลากดเอาอันนั่นแม้เอาอันเบ็ดน่ะมาตีจ้ะมึงนี่เอามาตีปลากดเอาเบ็ดมาใส่มาโรยยังมึงขึ้นโอ้หมานี่ยังนั่นปลาขาวปลาขาวโอ้ปากแรงแหกหมานมันปลาขาวหน่อยตัวนึงเดี๋ยวถุงก่อนแป๊บเดียวมันปลาขาวหน่อยตัวนึงเจอกับพ่อตัวงามๆนี่แหละน้อยหน่อยมันละจ้ามันแล้วปากท่อก็เริ่มบุกล่วงเหรอแต่ว่ามึงนี่ย่างอันมองหน้ามันท่อมันไหลเนี่ยมันขี้ดินแปนดีดีดีเต็มย่างคอยย่างเอามันเมินตึกเหรออู้เดี๋ยวปลาขาวลุดๆอู้ตัวใหญ่เติบยุบอื้อเดี๋ยวตัวงามเติบเลยจ้ารอบนี้ไปขึ้นเอาไปใส่อันถุงข้างบนถุงค่อยก็บ่ได้ลงมานําโตตัวน้อยหือข่อยว่ามันตัวเดียว2ตัวซ้ํากันเลยจอบ้านอยู่หม่องอันทางน้ําไหลอึบอีสสองตัวเลยตัวใส่กําลังงามผู้ตัวใหญ่ก็บ่หันอีกงามครับมื้อนี้มาช่วงแดดๆซะแล้วเนาะปลามันก็สิขึ้นมานะคิดว่านะขึ้นมาเล่นน้ําไหลได้3ตัวละจ้าอู้ตัวใหญ่คักอยู่บ่ให้เบิ่งไกลๆตัวนี้ใหญ่ปักไว้ก่อนปุ๊บอันนี้ก็ทอน้ำไหลลงมานั่นดิอู้เห็นแล้วได้ตะปลาขาวปลาขาวหน่อยตัวนึงไปมื้อนี้คือหมานตะปลาขาวหน่อยเถาะเนาะมื้อนี้เนาะได้ปลาหยังก็เอามาเด้อเนาะจ้าเนาะไผก็บ่ได้จักตัวเอาไปปิ้งหอมๆก็แซ่บโอ้หน่อยคักซ้ำอันปากแรกเลยนี่4ตัวแล้วได้4ตัวแล้วสิแล้วแล้งแล้วจ้าสิแล้วแล้งแล้วบัดนี้ไปบ้านทางผุนนอกบัดนี้มองนี้มันน้ำมันไหลแห้งๆเธอมันได้ปลาปกติกะมันปลากดกะอยู่มองนี้ละจ้าปลากดปลาลดส่วนมากกะอยู่มองนี้เอ้ามักไว้กันบ่
ใส่ม่องบ่ว่านแหมักไว้แล้วก็ไอ้น้อยแล้วสิใส่ม่องใส่หม่องนี่ล่ะจ้าขยับลงมาต่ํากว่าเก่าใส่หม่องน้ําไหลๆฝากน้ําไหลแห้งๆไปนี่ตรงนี้น้ํามันสิไหลแห้งๆยอดผักบุ้งไปตะแซ่บตะแซ่บบังแน่จ้าระวางร้อยหน่อยใส่ม่องเสร็จเนาะจ้าเดี๋ยวเพิ่นสิเก็บผักบุ้งเอาไปกินนั่นกับตําบักฮวงก่อนจ้ายอดอวบๆงามๆเลยพุ่นมันอยู่น้ําน้ําไหลจ้าพุ่นก็มีห้อยค้อนมาเก็บอยู่เด้อจ้าอู้ยพุ่นยอดมีแต่ยอดงามๆดังโปะๆเลยพุ่นเสียงหักเอาไปผัดกับแซ่บจ้าพุ่นยอดแดงจึ้งคึงอยู่น้ําไหลสิเก็บเอาช่วงที่น้ํามันไหลๆเนี่ยเนาะมันจังสิสะอาดแน่มันเป็นผักบุ้งหน้าแต่ว่าก็เกิดตามธรรมชาติมันก็สะอาดหมดล่ะจ้าเพิ่นบ่แต่ใส่ปุ๋ยใส่หยังเนาะยอดงามงามเก็บเอาอันยอดสั่นๆเอาเก็บยอดสั่นๆมันจังแซ่บยอดมันมีแต่อบอวบเลยนะหลายคักหลายแน่ยอดขาวยอดแดงมีหมดสิเก็บเอาบ่หลายดอกสิเก็บเอาประมาณจักกำนึงนี่ล่ะสั้นสังหลางอยู่นะโดดมือกับพองเอ้ยมือเดียวเก็บไปจ้าซ้ำนี่ล่ะจ้าเอาซ้ำนี่ล่ะเดี๋ยวเข้าไปหาปลาต่ออันนี้ก็สิไว้ไปกินกับแจ่วกับตำบักฮวงกลางม่องเสร็จแล้วเดี๋ยวมาอันกู้แหตัวนี้เบิ่งจ้าจักสิได้บ่ได้ไอ้น้อยละวานมักไว้ปลานี่ก็หายากยากเริ่มหายากแล้วแต่คือบ่ฮะมีเลยติดบ่ตรงนี้น้ำก็ไหลแห้งจอว่าน้ำน้ำไหลเพื่อมันได้ปลาเด้ปลาขาวปลาขาวตัวนึงมาเด้อขวนเอ้ยโดนโดนดังได้ปลาขาวตัวนึงคันว่าน้ำน้ำไหลยังไงมันกับบ่ผ่านน้ำนั่นล่ะเนาะตัวใหญ่บ่อ่ะใส่ถุงเอารถตัวใหญ่ตัวน้อยจะเบิ่งตัวใส่ใดใส่พ่อมกแสบๆให้นกมันไปจอบปลาแสดงว่ามันหันมีปลาเด้นี่นกมันจอบอยู่บางน้ำไหลซ้ำนั้นคล้องคล้องคล้องแหของแหของต่อคาดโอ้หมานอีกแล้วโอ้บางน้ำไหลบ่พี่ผิดพลาดเลยอะถุง
ย้อนฟืบตัวตูไปไงไปไหนเนาะกระซ้ำปลาขาเหรอวะได้ตื้มกันได้หลายตัวแล้วพุ่นข้างโคกไปพุ่นส่วนหมากปลากระสิหมากมาท่ออยู่น้ำไหลอันนี้มันจะเป็นท่อระบายน้ำมันกระสิไหลจากไห้หน้าเนี่ยลงไปห่วยจ้าพุ่นอยู่เห็นปากท่อดำดำว่าพุ่นจ้ามันสิไหลลงไปในห่วยอันนี้ก็จะเป็นไห้หน้าคือเก่าเหรอจ้าเพื่อนมายังได้กระบอกฟังยำนั่นเนาะทั้งแถวเอฟซีไม้เขามากระสิวาวานอยู่ใสคิดวาวานอยู่ห่วยนะจ้าอันนี้ก็อยู่หมองน้ำไหลเด้อหมองน้ำไหลเป็นไห้หน้าจ้าที่ข้าเจ้าพันวานเขาบ่ได้มันวานย่ำได้มันกระถ่วมสุปีมันก็อยู่ติดอยู่ถนนน้ำเสียงรถกะสิดังแน่จักหน่อยได้บ่ได้ใช่ไหมมาเงินบ่หาปลาก็เห็นที่เขียนตัวสมังหันแล้วนอนนี่นะวานย่ำใดมันก็ได้สุเทียอยู่แต่ว่ามันก็ได้บาทละตัวสองตัวได้บ่หลายก็ค่อยขยันเอาขยันวานเอาสิพากันไปยามมองกันจะเบิ่งไอ้หน่อยแล้วบ่ยังเราลอยลอยไปโลดยางมันเมื่อยนั้นไม่ได้ขีดตมนะลอยไปโลดลอยไปอู้เนี่ยดีดีปลาเข็งปลาเข็งปลาเข็งโอ้ยมันปลาเข็งยามาตั้งบักไก่กำลังได้ปลาเข็งหน่อยตัวนึงเสียงลงกันตาแล้วเอื่นหมาแล้วมันอยู่สูงๆผ่านได้เนาะผ่านมองน้ำไหลผ่านบ่คือมองใส่มองอีหยังไอ้น้อยก็รถบ่แม่นไปอีหยังก็รถนี่ของอีหยังซื้ออ้าผ่านพยายามบักสุดๆผ่านได้ปลารถพู้ยตัวใหญ่อยู่ผ่านสุดๆผ่านได้เนาะหมานๆแล้วจ้าพันยางขักเลยนี่ปลารถมาอยู่สูงครับฟังเออพี่เด้อันนี้ฟังได้ดินี่ติดฟังได้นี่ติดถนนปลารถเหมือนแมลงสูงๆอุ้ยหลุดมือจับดีๆจับดีๆมันสัตว์มันเอาอันนั้นเถอะเอาถุงเลยป่ะเดี๋ยวๆครับผมอยู่ใส่อยู่รอถนนเลยได้นี่จ้านี่นานประโลดตัวนึงแล้วคิดว่าสิบประได้เนาะโอ้เสียได้ปิ่งกิลีตัวนี้คือสิซ้ำได้ซ้ำนี่ละเบิ่งส่งนี่เนาะได้ประโลดตัวนึงใส่ม่องก็ได้อันปลาเข็งตัวนึงกับปลารถตัวนึงจ้าวานแหกับส่วนหมากก็ได้ตะปลาขาวไปเบิ่งผลงานข้างบนน้ำกันเด้อจ้าวันนี้เพิ่นไกลหน่อยก็จะได้กลับบ้านแล้วจ้าเบิ่งผลงานมื้อนี้จ้าได้ปลาลดตัวนึงปลาลดปลาเข็งติดม่องจ้าแล้วก็ปลาขาวานแหได้เนาะจ้าอันนี้ก็เก็บผักบุ้งไปน้ําจ้าเก็บผักบุ้งยอดอบอวบปล่อยไปกินกับตําบักหุ่งจ้าถึงบ้านเรียบร้อยแล้วจ้าก็เอาปลามาปิ่งหอมหอมหอมจ้าพี่น้องหอมคักหอมแน่ค่ะใกล้สิสุกแล้วจ้าเอามาปิ่งให้พ่อกับแม่กินเนาะจ้า